ช่วงปลายปีแบบนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเดือนมกราคมก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับที่ตลาดเปิดของนักเตะที่จะมาซื้อขายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็หลายต่อหลายทีมเตรียมพร้อมมีการเซ็นสัญญาล่วงหน้าบางทีมก็เตรียมพร้อมจะเสริมทัพกันอย่างยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับโดยที่เริ่มต้นที่เรื่องของทางด้านโพโดสกี้ก่อนนะครับโดยที่อาร์เซนเวนเกอร์ล่าสุดนี่ก็เปิดเผยแล้วนะครับว่าเจ้าตัวนั้นจะปล่อยโพดี้ให้กับทางอินเตอร์นั้นยืมตัวไปนะครับโดยที่อาร์เซนเวนเกอร์นะครับผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลก็เผยว่าจะส่งลูคัสโพโดสกี้นะครับให้กับทางอินเตอร์มิลานยืมตัวในเดือนมกราคมนะครับหลังจากที่เมซูตโอซิลนั้นจะหายเจ็บแล้วนะครับโดยที่ทางด้านโพโดสกี้นั้นก็ไม่ได้เป็นตัวหลักของอาร์เซนอลนะครับได้ลงสนามส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสำรองครับในมุมกลับกันอินเตอร์ก็ต้องการที่จะปรับทีมครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับทีมของโรเบโต้มันชินี่ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับตอนนี้นะครับผู้อำนวยการของอินเตอร์มิลานนะครับปิเอโรออซิเอโรก็ได้เข้าไปเจรจากับอาร์เซนอลแล้วนะครับเพื่อพูดคุยถึงเรื่องของลูคัสโพโดสกี้นะครับในขณะเดียวกันมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันก็ต้องการย้ายทีมเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เขาไม่พอใจกับการเป็นตัวสำรองในทีมเอมิเรตส์สเตเดียมนะครับอาร์เซนเวนเกอร์ผู้จัดการทีมอาร์เซนอลนั้นได้เปิดเผยแล้วนะครับพูดออกมายืนยันด้วยปากของตัวเองครับบอกว่าเขาจะให้โพโดสกี้ย้ายทีมได้นะครับในเดือนมกราคมนี้แหละครับโดยเวนเกอร์ก็กล่าวนะครับว่าช่วงต้นเดือนมกราคมโอซิลจะกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากบาดเจ็บข่าวไปนานครับแต่ไม่ตำแหน่งที่มีก็คือมิดฟิลด์ตัวริมเส้นหรือมิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยก็จะล้นทีมครับนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวว่าอินเตอร์ตกลงยืมตัวโพโดสกี้พร้อมทั้งจ่ายเงินให้กับอาร์เซนอลอีก 1.5 ล้านยูโรครับรวมไปถึงมีออปชันที่จะซื้อขาดเมื่อจบฤดูกาลด้วยนะครับที่6ล้านยูโรครับตอนนี้ก็ยังมีข่าวต่อเนื่องกับโมเมซาร่านะครับในการเดินทางไปที่ลอนดอนนะครับสำหรับทางอินเตอร์ยังอยู่ที่ข่าวของสโมสรอินเตอร์มิลานนะคะคราวนี้เป็นทางฝั่งอังกฤษออกมารายงานค่ะว่าเนมันยาวีดิชอาจจะถูกส่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดยืมตัวหลังจากที่มีปัญหาเรื่องผลงานและการปรับตัววีดิชย้ายมาอยู่กับอินเตอร์หลังจากที่หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อต้นฤดูกาลแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวจนกระทั่งหลุดโผตัวจริงนับตั้งแต่โรเบโต้มันชินี่เข้ามาทำทีมตาสื่อดังฉบับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่าวีดิชอาจถูกส่งกลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืมตัวหรืออินเตอร์มิลานอาจยกเลิกสัญญาเพื่อทำให้วีดิชกลายเป็นฟรีเอเย่นเร็วขึ้นโดยสื่อดังกล่าวเปิดเผยต่ออีกว่าอินเตอร์มิลานต้องการลดภาระค่าเหนื่อยที่จ่ายให้กับวีดิชถึง 50,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์Aber im feinen Verein Sacco ist Nemanja Vidić nun offiziell ein Spieler von Inter. จากเรื่องของวิดิชนะครับมาดูทีมในอิตาลีกันบ้างนะครับโดยที่ยูเวนตุสนั้นมีโอกาสที่จะได้ตัวชดานชาคิรีแล้วนะครับมิดฟิลด์ตัวริมเส้นที่ผลงานดีกับทั้งต้นสังกัดแล้วก็ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับในฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับโดยที่ชาคิรีนั้นมีโอกาสลงสนามค่อนข้างน้อยนะครับกับบาเยิร์นมิวนิกโดยที่สื่อในเยอรมันก็เปิดเผยนะครับว่ายูเวนตุสที่แน่นอนว่าได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของศึก UEFA Champions League เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องการเสริมทัพนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบให้ลึกที่สุดนะครับล่าสุดก็มีข้อตกลงในการคว้าตัวชดานชาคิรีมิดฟิลด์ทีมชาติสวิสจากบาเยิร์นนะครับชาคิรีนั้นต้องการย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยนะครับเพื่อโอกาสในการลงสนามที่มากขึ้นนะครับโดยสื่อของเยอรมันก็เปิดเผยได้ออกมานะครับว่าในตอนนี้ยูเวนตุสใกล้ที่จะได้มิดฟิลด์วัย23ปีไปร่วมทีมแล้วนะครับโดยที่ก็ทางยูเว่จะทำสัญญายืมตัวชาคิรีก่อน6เดือนนะครับพร้อมกับออปชั่นซื้อขาด20ล้านยูโรนะครับเมื่อจบฤดูกาล 2014-2015 นี้แหละครับในขณะที่แม็กซ์อเลกรีนะครับเทรนเนอร์ของยูเว่ก็ยืนยันนะครับว่าเขาต้องการมิดฟิลด์มาเสริมทีมนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเล็งทั้งเวสลีย์สไนเดอร์แล้วก็ฮาเจมเบนนักฟาไว้แต่ว่าชาคิรีคือตัวเลือกอันดับแรกของพวกเขาอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ยูเว่ก็ต้องการชาคิรีมีทีมอื่นๆที่พร้อมจะดึงตัวไปในกรณีที่ยูเว่พลาดในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทอตแนมฮอตสเปอร์จากอังกฤษครับขณะที่ทางด้านของลูก้าโมริชค่ะได้รับเลือกให้เป็นนักเตะแห่งปี2014ของโครเอเชียหลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มกับเรอัลมาดริดทีมต้นสังกัดได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่ได้ลงเล่นเพราะบาดเจ็บแต่ก็เป็นแกนหลักในการพาทีมราชันชุดขาวคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก10สมัยโมริชได้รับรางวัลนี้ขณะไปเยี่ยมเด็กๆที่โรงพยาบาลในซาเกร็บเขาได้กล่าวกับเพื่อนร่วมทีมนะคะก็เพื่อนร่วมทีมก็มีการถามว่าเมื่อไหร่จะหายเจ็บแล้วกลับไปเล่นต่อนะคะเจ้าตัวบอกว่าโดยส่วนตัวก็คิดว่าทีมยังเล่นได้ดีอยู่แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักตอนนี้คือการกลับมาฟิตและเล่นได้ตามเดิมอีกส
สำหรับรางวัลนี้นะคะโมดิชได้รับครั้งล่าสุดเมื่อปี2011ค่ะโดยมาริโอมาซูคิชปาดหน้าคว้ารางวัลไปนะคะใน2ครั้งก่อนหน้าค่ะก็เป็นมิดฟิลด์ที่ทำได้ดีทั้งรุกทั้งรับนะครับสำหรับทางลูก้าโมดิชครับในขณะที่มาเซลินโญ่นะครับก็คว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมของลาลิก้าในเดือนธันวาคมเลยครับมาเซลินโญ่นั้นเป็นเทรนเนอร์ของบีอาร์เรลนะครับก็ได้รับเลือกจากสมาคมฟุตบอลสเปนนะครับให้คว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคมนะครับโดยที่กุนซือวัย49ปีนั้นพาทีมเยลโลซับมารีนนะครับคว้าชัยติดต่อกันได้ถึง6เกมด้วยกันนะครับในเดือนธันวาคมรวมไปถึงในเกมสัปดาห์ที่15นะครับที่บุกไปเอาชนะแอตเลติโกมาดริดถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญด้วยนะครับที่ทำให้เขาได้คว้ารางวัลนี้นะครับนอกจากนี้บีอาร์เรลนั้นเสียไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะครับจึงไม่แปลกใจนะครับที่ทำไมเขาถึงได้รับรางวัลนี้แหละครับลาลิก้าสเปนก็เหมือนจะแบ่งกลุ่มกันไปเลยนะครับลุ้นแชมป์เรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแล้วก็แอตเลติโกมาดริดนะครับรวมไปถึงกลุ่มที่แชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังลุ้นกันอยู่หลายทีมนะครับจากนี้นะคะเราไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะบาสเกตบอล NBA Regular Season นะคุณผู้ชมบรูคลินจะพบกับซัครามันโต7โมงครึ่ง NBA TV 674ก็แน่นอนนะคะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นคอกีฬาโดยเฉพาะแฟนๆเทนนิสไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะคะมีอีกหนึ่งรายการแข่งขันที่น่าสนใจเลยครับแน่นอนว่าที่หัวหินนี่ก็มีรายการพิเศษนะครับมีนักเทนนิสฝีมือดีมากมายนะครับโทมัสเบอร์ดิชมีรอสรอนิกริชาร์ดสกาสเก้ดาวิดเฟเรย์รวมไปถึงคนอื่นๆนะครับที่จะมาประชันฝีมือกันนะครับรวมไปถึงมีกิจกรรมดีๆจากนักเทนนิสด้วยนะครับเราก็จะมีสกู๊ปกลับมาฝากหลังปีใหม่รวมไปถึงมีการถ่ายทอดสดจากการแข่งขันที่หัวหินมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมทางทรูชันส์ด้วยครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดตามได้ถ้าเกิดสะดวกไปก็ไปที่เซนเทเนียลพาร์คหัวหินได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยากจะรับชมอยู่บ้านแน่นอนค่ะว่าทรูชันส์ของเราก็รับหน้าที่ในการถ่ายทอดสดด้วยเช่นเดียวกันนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายการของเรานะคะก็ไปดูได้เลยที่ Facebook Fanpage รายการของเราค่ะกับ www.facebook.com/sptoday นั่นเองค่ะครับผมวันนี้ปิดท้ายที่เรื่องของลูกยิงสุดสวยจาก Prime Time Sport นะเขาบอกว่าก็มาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตามชมกันในช่วงปีใหม่โดยเฉพาะเลยใช่แล้วค่ะก็วันนี้หมดเวลาของเรา2คนและทีมงานแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามได้อีกหนึ่งช่วง Sport Today 19:30 น. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ